อยู่นี่อีพ่อลักๆเอาไปขายทางไหนครับช่องทางการตลาดมันกะบ่ค่อยมีแต่คนมาเอาเพิ่นมาถามซื้อเลยน่ะนําเฮาขายอยู่กับหม่องเออขายอยู่กับฟาร์มเลยเออบ่ได้ออกไปขายมีแต่ขายอยู่กับทีเลยเขาก็ติดต่อซื้อเลยแล้วคนที่เขาเอาไปกินนี่เขารู้สึกว่าจังได๋ครับเขามาเอาอีกบ่เว้ยเขามาติดต่อไงนําบ่ทันไงนําบ่ทันเลยโอ้บ่แล้วมันเข้าไปหลาบไปทําอาหารนี่เขาไปหลาบไปเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์กินเหนือเนาะครับเนาะเออกินเหนือกับเป็นอาชีพเสริมเนาะครับเนาะที่เฮาบ่ได้ลงทุนหยังเลยครับผมมาแล้วครับมื้อนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเนตรนะครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุขคนนะครับมื้อนี้บ่าวสลามจะพามาเบิ่งนะครับอาชีพเสริมนะครับพี่น้องเลี้ยงกระต่ายขายครับพี่น้องขายแบบบ่บาดบ่ไหวเลยนะครับซุมื้อนี้ของก็จังบ่พอขายนะครับพี่น้องก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับอีพ่อเพิ่นก่อนนะครับผู้เพิ่นเลี้ยงนะครับมาตะดนพ่อครับสวัสดีครับผมครับผมพ่อซื้อหยังเนาะครับซื้อคูนสายสีครับผมพ่อคูนสายสีอายุจักปีแล้วครับพ่อตอนนี้67ปีพี่กัดอยู่นี่อยู่บ้านอีหยังครับพ่อบ้านดอนในเหี้ยครับตำบลบัดแขมครับอำเภอพิบูลมังสหารจังหวัดอุบลนะครับเป็นจังได๋มาจังได๋ครับพ่อคือได้มาเลี้ยงกระต่ายครับโอ้ที่แดกลูกเอามาให้เลี้ยงดูมันขี้ข้านเลี้ยงมีเอามา2โตมีผู้หนึ่งแม่หนึ่งครับมาเลี้ยงนะมันก็ขยายกันดอกออกลูกทีได้6โตทีได้8โตมันก็ได้ลูกเก็บลูกไว้มันก็ออกไปเรื่อยๆนะครับครับผมโอ้ก็คือเฮาบ่ได้ตั้งใจสิเลี้ยงปานใดบ่ลูกมันค้านเลี้ยงมันเอามาให้เลี้ยงแล้วมันเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายซําใดครับพ่อบ่ยากน่ะครั้งเพียงแต่เฮาขังไว้บ่มีหมารบกวนเฮาก็ปล่อยไล่ตามธรรมศาสตร์นะน้ําหวยน้ําห้องน้ําปานนะครับก็เฮาก็ปล่อยเล่นแถวนี้เลยบ่ครับเออปล่อยอ๋อปล่อยให้มันแล่นเล่นน้ําเออน้ําเลินน้ําหยังน้ําเลินน้ําแถวนี้เลยเมื่อก่อนมันมีหลายสูงสุดเท่าไหร่ครับพ่อโอ้ยเป็น2-300ตัวพุ่นน่ะ2-300ตัวเออขายไปน้ําทุกเรื่อยๆมีผู้มาติดมันเป็นกระต่ายสายพันธุ์หยังครับพ่อบัดก็บ่ค่อยฮู้แต่ว่ามันเป็นพันธุ์พื้นบ้านของเฮาที่เขาเลี้ยงมานะบ่แม่นกระต่ายกระต่ายเป็นมันบ่แม่นกระต่ายเสียกระต่ายป่าครึ่งนึงนาค่ะอ๋อบ่แม่นกระต่ายสวยงามแม่นบ่ครับกระต่ายสวยงามบ่คนบ่ผู้นี่คนเดียบอ๋อเฮาเลี้ยงบริโภคเนื้อจังซี่บ่ครับเออเขากินเนื้ออะไรอ๋อเฮาเข้าไปเบิ่งข้างในได้บ่ครับพ่อได้พาย่างเข้าไปเบิ่งได้ครับจักหน่อยเลี้ยงมาทั้งเบิดนี่5ปีแล้วแม่นบ่ครับครับโอ้4 5ปีแล้วซุมื้อนี้เหลือกระต่ายอยู่ประมาณกี่โตครับเดี๋ยวนี้บ่เหลือหลายเท่าไหร่หรอกมันประมาณ30กว่าโตนี่ล่ะโอ้30กว่าโตเลยเออแต่ก็ถือว่ายังหลายอยู่เนาะพ่อเนาะเมื่อก่อน200เลยบ่ครับพ่อโอ้ย300พุ่นแล้วก็จนเงินพุ่นแล้วเป็นจนเงินบ้านอาหารการกินเขานี่เขากินจังได๋ครับพ่อกินผักบุ้งกินแต่ผักบุ้งผักบุ้งจังซี่นี่บ่ครับเออผักบุ้งบ้านเฮาคนกินนี่ล่ะน้ําท้องหน้าท้องหยังน้ําหวยน้ําหองเก็บมามันกินง่ายๆเลยแม่นบ่ครับพ่ออ๋อมันมีจักสีครับฮะมันมีจักสีครับมันก็สิมีสีขาวสีลําสีมนสีมันก็แกมลางไปครับตอนนี้มันอยู่ไสกันครับเบิดมันอยู่ในโพงอยู่ในหูน้ําเข้าหูมันกลัวคนถึงก็เลยเข้าไปนี่อ๋อมันตื่นคนเออมันเข้าอยู่ในมันออกลูกอยู่ในหูน่ะอยู่ในหูหูเดียวนี่มันลึกไปไหนครับหูนี่โอ้ยประมาณเมตร2เมตรนี่แหละโอ้นี่ในตีนเจ้านี่คือมีเอ้าหมูมันเอาลูกไปนี่มันนี่บ่มันถมไปนี่ถมไปก็มีแต่ว่าลูกมันใหญ่มันจะออกมาลูกใหญ่จังเอาออกมาอือแล้วมันไปให้นมลูกจังได๋ครับมันเข้าไปในหูนี่แม่งเข้าไปในหูน่ะโอ้นี่เลี้ยงแบบง่ายๆเลยเออแม่งก็อยู่ในหูเพิ่นลูกมันกินนมแล้วมันก็ออกมาอัดลูกมันไว้ถมลูกมันไว้อัดหูไว้อ๋อมันคือมันไปให้นมลูกแล้วมันก็ถมหูมันไว้คือเก่าเออกลัวลูกมันจะใหญ่พุ่นมันจังนี่บ่เฮาขวดเบิ่งเห็นบ่ครับนี่เห็นแม่นคือหยังนี่บ่แม่นคือหยังว่าดีครับรู้ว่าหัวต่ำหัวนะนี่ครับแต่ว่าม่วนที่เหลือมันเข้าหู้หมดแล้วมันเข้าหู้บ่เลยหู้บ่ได้มีประมาณ30ตัวเข้าหู้แต่ว่าเฮาจะทายมันนี่ต้องมันเฮาต้องให้มันกินอาหารเฮาก็มาทายยืนอยู่ทางนอกมันก็ทายได้เฮามาสาโพดเนาะครับเนาะบัดนี้พ่อกระต่ายแม่นึงมันใช้เวลาตั้งท้องอยู่ประมาณเดือนนึงเต็มๆเดือนเดียวคือมื้อนี้มันที่1มันที่1เดือนหน้าออกโลดเอ้าบ่ครับเออออกตามมนุษย์30วันเนาะก็คือโอ้ออกแล้วออกมือที่มันผสมเลยเป็นสัตว์ผสมนี่ก็ออกลูกเลยเออพอมาอยู่ร่วมกันบั่นตอนออกลูกนี่เฮาได้เฮ็ดหยังให้เขาบ่ครับบ่ครับมันธรรมชาติของมันออกเองไงเองมันออกเองไงเองแม่มันก็ผ้าหากินเงี้ยนะก็ต้องเอาเงื้อมันกินจนมันใหญ่แล้วมันจังสิคาบลูกมันออกมาหรือลูกมันออกมาเองออกมาเองลูกมันก็ว่ามันกินอาหารเป็นนั่นล่ะครับผมกินอาหารไหลก็ออกมากินเงี้ยแม่มันครับผมโอ้คือเลี้ยงง่ายแฮงเนาะครับเนาะแม่จากกระต่ายทั้งที่แรกแก่โตก็ครับ
2โต2โตเป็น2 300โตเออมันขยายออกครับว่าเฮาเก็บใบนําเป็นพอพันไปเรื่อยๆนะครับผมที่แรกเฮาเลี้ยงใส่กรงบันพื้นที่ที่เลี้ยงนี่ของอีพ่อนี่กว้างใหญ่ซําได้ครับพ่อว้ายประมาณหลายได้เนี่ยมันก็บ่ไปไกลหรอกมันก็กลัวหมาคือกันก็อยู่ระหว่างคนประมาณออกจากคนไปเป็นนี่นะ40บิต3เลี้ยงปล่อยธรรมชาติเลยแม่นบ่ครับพ่อปล่อยธรรมชาติบันเดียวนี่เฮาก็มาขังไว้เพราะว่ามีหมามากัดมันเออหมามากัดบันเดียวหมามากวนเนาะหมาส่วงหมาอารบาดบ้านนี้กระต่ายนี่มันขี่เป็นหม่องคือกันกับหมูอยู่บ่ครับผมเบิ่งนี่มีแต่ขี่มันอยู่เออมันก็ขี่ทั่วไปอยู่ที่นี่อันนี้ขออ๋อครับผมแต่ว่ามันบ่มีขี่มันบ่มีหนอขี่มันขี่มันเป็นก้อนเป็นอันนี้มันอ๋อขี่เขาจะบ่มีเนาะบ่มันเป็นก้อนเป็นคือยาลูกก้อนนี่ครับผมคือยาลูกก้อนบ้านนี้พ่อครับใส่เวลาระยะเวลาเท่าไรครับพ่อสามารถจับไปทำอาหารได้เนี่ยครับพ่อประมาณ5เดือน6เดือนนี่แหละ5 6เดือนเออใหญ่เป็นพ่อมันสิเป็นบ่าวเป็นสาวซึ่งกันได้สัมพันธ์ได้นะส่วนบ้านนี้อาหารเขากินเปลืองปานใดครับพ่อก็บ่ค่อยเปลืองแต่ว่าหลายโตก็เปลืองอยู่ผักบุ้งแต่เฮาก็บ่ได้ลงทุนเออบ่ได้ลงทุนหาเก็บมาให้มันกินเอาว่าแต่ข้วงพยันเนาะครับว่าเป็นอาชีพเสริมได้ผักเกษตรกษัตริย์ใบไม้มันกินใบไผ่ใบหยังก็กินเบิดแล้วกระต่ายตัวนึงเฮาจำหน่ายตัวละจักบาทครับแต่ละไส้นี่ครับคันมันคันลูกบ่ดีๆก็ตัวได้พึ่งออกนุ่มออกใหม่ๆก็ตัวได้50คันใหญ่ขึ้นมาน่ะก็ตัวได้100อ้อบ่ครับเอออ๋อบ่แพงเลยราคาจับต้องได้เป็นกระต่ายพื้นบ้านกระต่ายเนื้อเนาะครับเนาะ2เดือน3เดือนไปก็ตัวได้200 300เหมือนแล้วบ่อ๋อแพงสุดเท่าใดครับพ่อ300300ตัวนั้นไงกินได้ถ้าอาหารครับผมอยู่นี่อีพ่อลักๆเอาไปขายทางไหนครับช่องทางการตลาดมันก็บ่ค่อยมีแต่คนมาเอาเพิ่นมาทับซื้อเลยน่ะนําเพิ่นเอาขายอยู่กับหม่องเออขายอยู่กับหม่องเลยเออบ่ได้ออกไปขายโอ้มีแต่ขายอยู่กับที่เลยเค้าก็ติดต่อซื้อเลยพวกที่มักอาหารปลากินอันนี้เนาะครับก็มากินได้มาหากินเนี่ยเขาไปซื้ออีก2ตัวอูนเขายังซื้อตัวได้7-800มันได้เข้ามาโอ้แต่ว่าตัวนี้ตัวใหญ่สุดนี่300แม่นคนที่ซื้อไปเลี้ยงก็ได้แม่นบ่ครับพ่อแม่นไปเลี้ยงออกลูกง่ายสบายธรรมดาเนาะครับเนาะโอ้นี่ครับแต่ว่าออกลูกได้ฮู้คือหนูนี่แหละออกลูกคือหนูเขาดื้อบ่ครับพ่อบ่มันก็บ่ค่อยหยังบ่ทําลายหยังคนเลยครับผมบ้านนี้มันดุหลายบ่ครับแค่ปานใดครับบ่เฮาเลี้ยงให้อาหารมันก็จะบ่เออคั่นอยู่แต่ผู้เลี้ยงเนี่ยมันบ่ไปใส่ได้จับประเด็นได้สบายนะคั่นคนนี่เฮาเลี้ยงตัวน้อยมันก็จะขุ่นแม่นบ่ครับพ่อตัวน้อยก็ค่อยขุ่นมันก็บ่ได้ได้เฮ็ดแห้งก็ตายซ้ําบัดนี้เรื่องโรคเรื่องหยังนี่เค้ามีหยังบ่ครับพ่อตอนพ่อเลี้ยงมาประมาณ5ปีนี่มันก็บ่ค่อยคั่นมันเออตาว่าตายก็แก่ตายเองมันน่ะแก่ตายมีหยังบ่ครับมีกันหลายปีไป4ปี5ปี2ปี3ปีอายุมันยืนสุดๆเท่าใดครับประมาณ5ปีอยู่5ปีเพราะว่าพ่อเคยเห็นแล้วแม่นเออถึง5ปีถึง6 7ปีนี่ก็คือเฒ่าตายไปเองเลยเออเฒ่าตายครับผมแล้วสมมุติว่าคนสนใจอยากจะได้พันธุ์ไปเลี้ยงนี่สามารถติดต่ออีพ่อนี่ยังมีอยู่แม่นบ่ครับยังมีจําหน่ายอยู่เนาะจําหน่ายอยู่เฉลี่ยก็แล้วแต่ไส้เนาะครับเนาะแพงสุด300เออ300บาทโอ้นี่ครับผู้ใดสนใจก็สามารถเข้ามาติดต่ออีพ่อได้เด้อครับพี่น้องถูกๆเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวบ่าวสลามจะขึ้นเบอร์โทรไปให้นะครับเขามาติดต่อเพิ่นได้แล้วเรื่องน้ําเรื่องหยังเฮาก็ให้กินเหมือนธรรมดาบ่ก็เขาจะมาเรียกมาเฮาใส่กระบอกให้อันทั้งแหลงสิแล้วมันก็กินให้อ๋อครับผมผู้ใดเสียงธรรมชาติบ่ได้กุ้ยเกลือหัวหันน่ะถ้าว่าเกลือหัวหันมันก็บ่แล้วคนที่เขาเอาไปกินนี่เขารู้สึกว่าจังได๋ครับเขามาเอาอีกบ่ไว้เขาก็มาติดต่อใหญ่นําบ่ทันใหญ่นําบ่ทันเลยโอ้บ่แล้วมันเข้าไปลาบไปทําอาหารนี่เข้าไปลาบไปเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์กินเนื้อเนาะครับเนาะเออกินเนื้อกับเป็นอาชีพเสริมเนาะครับเนาะที่เฮาบ่ได้ลงทุนหยังเลยแม่นสืบพันธุ์ไปแล้วก็จบเลยเนาะครับเนาะหาตะผักพื้นบ้านน่ะกินครับผมกินมาตัวผักกาดผักยังกินหมดผักกาดพวกประเภทผักนะครับทั่วแตงมื้อนี่กินหมดครับผมประเภทของสวนแมลงก็บ่ค่อยมีเนาะครับเนาะถือว่าดีฉีดยาบ่ได้รักษาอย่างๆมากมากวัคซีนก็บ่มีให้ฉีดธรรมชาติมันก็ตายปลาธรรมดาปลาธรรมชาติปล่อยน้ําปลาครับครับผมอ่ะผู้ใดสนใจก็อย่าลืมนะครับเข้ามาอุดหนุนอีพ่อเพิ่นได้นะครับเดี๋ยวพี่กัดแล้วก็ที่อยู่บ่าวสลามสิขึ้นให้อีกทีนึงนะครับเด้อสําหรับคลิปวิดีโอนี้บ่าวสลามขอจบไว้ซ้ํานี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับขอบคุณอีพ่ออีกทีนึงครับผมสวัสดีครับครับ